เอาละครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับและนี่คือ Sit to See Movie Fanpage ครับและวันนี้เนี่ยคุณก็อยู่กับรีวิวสั้นๆกับหนังเรื่อง Gran Turismo แกร่งทะลุไมล์ครับเป็นเรื่องราวของยวนชายหนุ่มเกมเมอร์มือฉมังนักเล่นเกมแข่งรถสุดสมจริงอย่าง Gran Turismo ที่ฝีมือของเขาเนี่ยดันไปเข้าตาคนในวงการเข้าครับทำให้เขาเนี่ยได้ไปเข้าแคมป์ปั้นนักแข่งรถมืออาชีพที่หยิบนักแข่งหน้าจอมาลงแข่งในสนามจริงแม้นั่นจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับความฝันของเขาทว่าเส้นทางความฝันหาโรยด้วยกลีบกุหลาบไม่ทำให้เขาต้องเผชิญกับอุปสรรคมากมายเพื่อไปสู่เส้นทางความฝันนั้นเขาจะได้เป็นนักแข่งตามที่ฝันหรือไม่เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามรับชมเอาใจช่วยได้ใน Gran Turismo แกร่งทะลุไมล์ครับก่อนอื่นเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณทาง Sony Picture Highland ครับที่เชิญผมเนี่ยไปดูรอบสื่อในวันนี้นะครับจริงๆได้ตั๋วเป็น IMAX ด้วยนะฮะแต่ว่าโรงมันเสียนะครับก็เลยได้เป็น Powerlight แทนนะฮะแล้วก็ปลอบใจด้วยโปสเตอร์นะครับเป็นโปสเตอร์ IMAX Gran Turismo ถือว่าสวยเลยนะครับก็ต่อไปนี้เนี่ยถ้าสื่อผ่านมาเห็นนะครับแล้วอยากให้เราทายอินโปสเตอร์เนี่ยก็แจกได้ครับผมแปะโชว์ในคลิปตลอดทั้งคลิปเลยนะฮะเรามาเข้าสู่ช่วงรีวิวกันดีกว่าอย่างแรกที่ผมชอบจาก Gran Turismo เนี่ยคือเรื่องของบทครับภาพรวมของบทเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นหนังที่ดูง่ายเข้าใจง่ายเล่าเรื่องเร็วมันเล่าเรื่องของแบบระบบการแข่งรถระบบบริษัทเรื่องต่างได้แบบไม่ได้เจาะลึกแต่ว่าเราก็เข้าใจได้แบบง่ายๆครับจริงๆช่วงแรกตัวหนังเนี่ยมีความตะกุกตะกักอยู่บ้างแต่ว่าเดี๋ยวผมเนี่ยจะพูดอีกทีในพาร์ทที่ไม่ชอบนะแต่ว่าหลังองค์2ไปเนี่ยหนังเล่าได้สมูทมากๆแล้วก็ลื่นไหลมากครับดราม่าเนี่ยขยี้ได้ถูกจุดจนแบบผมน้ำตาไหลครับแล้วก็มันสามารถเล่าเรื่องของความฝันการพิสูจน์ตัวเองประเด็นพวกนี้ได้ดีมากๆแบบเติมไฟให้คนช่างฝันเลยนะครับแล้วก็บทหนังเนี่ยมีการขายของค่อนข้างหนักพอสมควรครับทั้งเรื่องของแบรนด์นิสสันเองเรื่องของ PlayStation แล้วก็เรื่องของเกม GT Gran Turismo เรียกได้ว่าทั้ง Service Fan Game แล้วก็ขายของในเวลาเดียวกันครับแม่งจะแบบแปะแบรนด์นิสสันแปะ PlayStation แม่งทั้งเรื่องเลยครับแต่ถามว่าแย่ไหมก็ไม่ฮะจริงๆก็มองข้ามไปได้สำหรับผมผมมองว่ามันเนียนตาแล้วก็เป็นกิมมิคของหนังด้วยเพราะว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นจริงแล้วเป็นการร่วมมือระหว่าง PlayStation Gran Turismo แล้วก็นิสสันผมก็เลยมองว่าเฮ้ยมันไม่ได้ผิดอะไรมันเป็นดีเทลที่มีอยู่ในความเป็นจริงแล้วก็เอามาขายของได้ด้วยนะครับอย่างต่อมาที่ชอบคือเรื่องของการแสดงครับทุกคนเนี่ยเล่นได้ดีมากๆฮะมันมีความเป็นมนุษย์มากๆแล้วก็สามารถสื่ออารมณ์ตัวละครออกมาได้ดีมากๆทั้งพ่อพระเอกทั้งฮิวจ์แจ็คแมนแต่ว่าที่โดดเด่นเลยเนี่ยคือเรื่องของพระเอกกับตัวละครของเดวิดฮาร์เบอร์ครับที่เป็นโค้ชคือเป็นตัวละคร2ตัวที่ผมชอบมากๆมันมีเรื่องของปูมหลังมีเรื่องของแรงผลักดันแล้วเขาสามารถเล่นได้แบบฉายแสงมากๆสามารถถ่ายทอดเรื่องของความสัมพันธ์ของโค้ชกับนักแข่งได้แบบดีมากๆผมแบบมีความอินตรงนี้พอสมควรกับหนังเรื่องนี้ครับอย่างต่อมาที่ชอบคือเรื่องของงานภาพครับถ่ายสวยจัดแสงดีฉากแข่งรถเนี่ยเขามีการถ่ายทำในสนามจริงด้วยนะครับแล้วเรื่องของมุมกล้องคือมันดีมากครับฉากคำลาก็ดีนะฮะมันมีการใช้มุมกล้องในการครีเอทช็อตต่างๆออกมาได้ค่อนข้างสร้างสรรค์เลยแล้วก็มีการใช้เรื่องขององค์ประกอบในเกมมาผสมกับความเป็นจริงได้แบบค่อนข้างดีแล้วก็สามารถสร้างเรื่องของเอกลักษณ์เฉพาะตัวให้กับหนังได้นะครับอย่างต่อมาที่ชอบคือเรื่องของดนตรีประกอบครับถือว่าทำได้ดีนะฮะแล้วก็หลายเพลงหลายจังหวะที่ใส่เข้ามาเนี่ยมันสามารถขับดันเรื่องของอารมณ์ของคนดูอารมณ์ของเรื่องราวได้ดีมากครับคือมันจะมีทั้งเพลงที่เป็นแบบซาวด์แทร็กแล้วก็เป็นเนื้ออีกเพลงที่เป็นเนื้อเนี่ยบางอันมันใช้เป็นมุกเลยครับแล้วก็ใช้เป็นกิมมิกในการเล่าเรื่องได้ค่อนข้างดีเลยนะฮะเรียกได้ว่าเพลงกับหนังเรื่องนี้เนี่ยมีส่วนที่เติมเต็มกันและกันค่อนข้างเยอะเลยนะครับอย่างสุดท้ายที่ชอบครับแบบไม่อวยไม่ได้เลยคือทำได้ดีมากๆนั่นก็คือเรื่องของฉากแข่งรถในหนังเรื่องนี้ครับแน่นอนครับ Gran Turismo เป็นหนังแข่งรถดังนั้นฉากแข่งรถเนี่ยถ้าไม่ดีผมด่ายับนะครับแต่ว่าแม่งดีมากๆมากๆนะครับคือแบบไอ้เหี้ยแม่งดีจริงอย่างแรกเลยเอาง่ายๆก่อนมันเป็นฉากที่ค่อนข้างมีความครีเอทมีการเซตฉากขึ้นมาได้ค่อนข้างสร้างสรรค์มีการใช้ไอเดียที่ค่อนข้างมีความแปลกใหม่พอสมควรกับหนังรถแข่งอย่างเช่นพระเอกเนี่ยมาเป็นนักแข่งเกมมาก่อนเวลาหลายๆครั้งที่มันขับรถในสนามจริงเนี่ยมันจะมีความคิดว่าตัวเองอ่ะกำลังขับรถในเกมอยู่ด้วยความที่พระเอกมันแต่งรถในเกมอะไรเงี้ยมันจะรู้รายละเอียดของเครื่องยนต์แล้วมันก็จะคิดภาพขึ้นมาในหัวซึ่งแบบเขาสามารถโชว์วิชวลที่พระเอกคิดขึ้นมาได้ค่อนข้างดีและแบบโดดเด่นสร้างสรรค์ทำให้ฉากแข่งรถในหนังเรื่องนี้เนี่ยมันมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองได้นะครับทั้งที่หนังแข่งรถเนี่ยแม่งมีแบบเยอะมากแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยมันก็ยังสามารถสร้างเรื่องของเอกลักษณ์เฉพาะตัวขึ้นมาได้นะครับพูดถึงเรื่องไอเดียความสร้างสรรค์ไปแล้วจังหวะก็ดีมากๆเช่นกันจังหวะความระทึกขวัญจังหวะความแบบแอคชั่นจังหวะแบบบนท้องถนนเนี่ยคือแม่งโคตร
ตึงนะครับเป็นหนังเรื่องนึงที่ทุกครั้งที่แม่งเข้าเกียร์ทุกครั้งที่แม่งเหยียบคันเร่งทุกครั้งที่แม่งหมุนพวงมาลัยแม่งคือโอ้บีบหัวใจเชี่ยๆทั้งซาวทั้งภาพทุกอย่างองค์ประกอบของหนังเนี่ยมันทำให้เราคนดูเนี่ยลุ้นระทึกกับฉากขับรถได้ดีมากๆครับคือผมเนี่ยลุ้นแบบหลายๆฉากที่มันเป็นช่วงที่แบบวัดใจพระเอกต้องแซงรถเนี่ยคือนั่งเก่งขึ้นมาไอ้ไอ้ชิตผมแบบคือผมไปดูกับแฟนนะครับแฟนผมยังขำรีแอคผมคือแบบแม่งคือกูไม่ไหวแล้วอะเออเป็นหนังที่ดูแล้วแบบกูไม่ไหวแล้วอะแม่งระทึกตามคนขับอะเหมือนเราได้แบบนั่งเกาะขอบสนามเชียร์แล้วคือผมอะฝึกขับรถอยู่นะครับคือผมขับไปแล้วแหละได้ไปขับขี่แล้วแหละแต่ว่าตอนนี้ก็เป็นแบบมือใหม่หัดขับไงไม่ได้แข็งขนาดนั้นแต่ก็กำลังค่อยๆขับอยู่แล้วแม่งเหมือนผมไม่นั่งขับเองอะคือเรารู้แม่งขับยังไงอะแล้วเวลาซีนที่ตัวละครแม่งต้องเจอกับอะไรที่แม่งแบบเป็นความท้าทายในการขับรถอะไอ้เหี้ยคือผมมือเปียกอะครับเหงื่อออกมืออะเพราะมันลุ้นอะเออมันเป็นหนังที่ทำให้ผมเหงื่อออกมือได้อะคือมือผมแบบแฉะผมเหงื่อออกทั้งที่แอร์พารากอนแม่งโคตรเย็นอะเพราะผมลุ้นกับแม่งชิบหายเลยอะแต่ว่าจังหวะบางอันก็จะมีแบบขัดใจบ้างเดี๋ยวพูดในพาร์ทที่ไม่ชอบแต่คือภาพรวมฉากขับรถแม่งดีชิบหายนะฮะแล้วถ้าดูใน IMAX เนี่ยคงโคตรฟินเนี่ยเดี๋ยวว่าจะไปซ้ำ IMAX อีกรอบนะครับเพื่อซึมซับฉากขับรถโดยเฉพาะเลยคือฉากแข่งรถมึงตึงมากนะครับถ้าใครชอบหนังแข่งรถอยากดูหนังแข่งรถแบบลุ้นมันๆเนี่ย Gran Turismo แม่งเป็นอย่างนั้นนะฮะฉากแข่งรถเรื่องนี้เนี่ยพระเอกจริงๆนะครับ MVP ไปเลยก็ประมาณนี้ครับสำหรับพาร์ทที่ชอบมาถึงพาร์ทที่ผมเนี่ยไม่ชอบกันบ้างอย่างแรกเลยคือการเล่าเรื่องในองค์หนึ่งครับหนังเนี่ยมันพยายามจะปูอะไรหลายอย่างมากเยอะๆแต่ว่ามันเล่าเร็วเพราะว่าเวลามันน้อยทำให้หลายอย่างเนี่ยมันค่อนข้างจะฉาบฉวยไปนิดสำหรับผมนะเรื่องครอบครัวพาร์ทความรักพระเอกพาร์ทเพื่อนพี่น้องอะไรเงี้ยมันเล่าแบบรีบมากปึบซึ่งผมว่าบางอันเนี่ยมันก็ดีพาร์ทครอบครัวเนี่ยทีแรกผมไม่อินเลยเว้ยแต่พอช่วงท้ายหนังแม่งหยิบมาขยี้ได้แบบเออน้ำตาไหลทำได้ดีค่อนข้างโอเคเลยแต่ว่าพาร์ทความรักเนี่ยแม่งหยิบมาขยี้ได้ค่อนข้างง่อยแล้วก็ใส่มาทำอะไรก็ไม่รู้นะครับพาร์ทเพื่อนอะไรก็มันมีแบบเป็นสีสันแต่ว่ามันไม่แบบมีสาระอะไรกับเรื่องอ่ะอันนี้คือเพื่อนพระเอกที่บ้านนะไม่ใช่เพื่อนที่เป็นทีมแข่งนะเพื่อนที่เป็นทีมแข่งเนี่ยผมว่ามันปูได้ค่อนข้างดีแต่ว่าอาจจะไม่ได้ใช้เยอะแบบฟิลเหมือนท็อปกันอ่ะแต่ว่าท็อปกันทำได้ดีกว่าเยอะนะครับอย่างต่อมาคือบางตัวละครที่มันสำคัญแล้วมันก็มีการขยี้เนี่ยมันมีการปูปูมหลังน้อยไปหน่อยอย่างเช่นเรื่องของตัวละครพ่อพระเอกเนี่ยแสดงดีนะแต่ว่าปูมหลังตัวละครมันมีการปูน้อยไปหน่อยทำให้เราแบบอาจจะยังไม่อินมากพอคือมีฉากนึงแล้วกันใช่ท้ายผมอินมากน้ำตาไหลแต่ว่าผมคิดว่าถ้าเขามีการพูดถึงปูมหลังของตัวละครเนี้ยมากกว่านี้ว่าทำไมเขาถึงเป็นคนอย่างเนี้ยน่าจะอินมากกว่านี้นะครับแล้วก็มันจะมีบางช่วงของช่วงแรกๆของการแข่งรถด้วยความที่รถแข่งครั้งนึงอ่ะมันนานมันจะแข่งเป็นเรฟนะฮะเหมือนตีกอล์ฟอ่ะซึ่งมันจะมีการทรานสคริปต์ระหว่างเรฟแบบเรฟ1รอบที่1แล้วก็ตัดไปรอบที่10เลยอะไรเงี้ยซึ่งผมว่าโอเคแหละผมเข้าใจว่าเวลาเล่ามันไม่พอแต่แบบแอบอยากให้หนังยาวกว่านี้เพราะว่าผมคิดว่าระหว่างเรฟแต่ละเรฟเนี่ยมันจะมีการเห็นพัฒนาการของตัวละครความผิดพลาดของตัวละครแต่อันนี้มันสคริปต์ไปเลยแล้วก็ให้เรารู้เลยว่าผลเป็นยังไงอะไรประมาณเนี้ยก็เลยติดใจนิดนึงตรงนี้นะครับแต่ว่าหลังๆเนี่ยคือยกโทษให้นะฮะเพราะว่ามึงไปสุดมากครับหลังๆคืออย่างที่บอกว่าแม่งดีมากๆแล้วมันลุ้นขี้แตกขี้แตนนะฮะอย่างสุดท้ายที่ไม่ชอบเนี่ยเรียกได้ว่าโคตรส่วนตัวเลยครับคือผมเนี่ยติดภาพอีมีแบบอคาซาจิโอนิสซานอ่ะผมติดภาพมีมเฮียเนี่ยแล้วคือพอดูหนังอ่ะแม่งเป็นแบบสปอนเซอร์ทีมนิสสันน่ะแม่งพูดนิสสันที่ผมก็จะขำอ่ะคือพยายามสลัดภาพนี้ทิ้งไปเยอะๆมากๆแต่มันเพิ่งจะแบบมาสลัดได้ตอนท้ายๆเรื่องอ่ะต้นเรื่องนี้คือแบบกูอมยิ้มทั้งเรื่องเลยโอ้ยจอยนิสสันทีมนิสสันโอ้นิสสันโอ้เซ็นสัญญากับนิสสันโอ้ยเอ้ยไม่นะภาพคุณลุงคนนั้นแม่งติดถุงเอาผมไปหมดแล้วจะสลัดออกไปยังไงเนี่ยมาก็ประมาณนี้ครับสำหรับข้อดีแล้วก็ข้อเสียสรุปง่ายๆโดยรวม Gran Turismo แกร่งทะลุไมล์เรียกได้ว่าเป็นหนังที่ขายเกมหนักพอตัวครับแต่ว่ามันเนี่ยก็มันสมิธไมล์เช่นกันแม้ว่าในช่วงแรกของหนังเนี่ยมันจะมีการเล่าเรื่องที่ค่อนข้างขาดเกินๆอยู่บ้างแต่ว่าพอถึงองค์2เนี่ยตัวหนังก็สามารถพาเรื่องราวกลับเข้าเลนได้อย่างสวยงามครับมันเต็มไปด้วยฉากแข่งรถที่ยอดเยี่ยมทุกมิลคันเร่งทุกการเข้าเกียร์ทุกไมล์ถนนมันสามารถสาดความระทึกใส่คนดูได้แบบไม่ยั้งมือเลยครับเป็นประสบการณ์การรับชมหนังแข่งรถที่โคตรดีเลยครับคือแบบเหมือนกับเราเนี่ยไปนั่งลุ้นติดขอบสนามเองเลยมือเนี่ยชุ่มเหงื่อเราก็ขับเองครับโคตรลุ้นเลยอีกทั้งตัวหนังเนี่ยยังสามารถใส่เรื่องของประเด็นเกี่ยวกับความฝันแล้วก็การพิสูจน์ตัวเองได้อย่างดีเยี่ยมครับมันสามารถเติมไฟฝันเติมจิตใจให้กับคนดูได้เป็นอย่างดีเลยครับถ้าถามผมว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเหมาะกับใครกลุ่มคนแรกครับถ้าคุณชอบรถชอบการแข่งรถหนังเรื่องนี้เนี่ยคือหนังของคุณครับฉากแข่งรถแม่งดีมากและแม่งฟินมากและคือแม่งแบบ
เสียงปุ้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 งหนักแบบโอ้ชิตไปดูเฮ้ไปดูเลยครับกลุ่มคนต่อมาครับคนที่มีความฝันอยากพิสูจน์ตัวเองกำลังหมดไฟผมว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยสามารถเติมไฟให้คุณได้ครับกลุ่มคนต่อมาครับแฟนเกม Gran Turismo ไปดูเถอะครับคุณรักมันแน่นอนกลุ่มคนสุดท้ายครับถ้าคุณอยากหาหนังแอคชั่นแบบแข่งรถมันดีๆมีข้อคิดดูไม่ยากดูเนี่ย Gran Turismoคือช้อยส์ที่ดีเลยครับ8เต็ม10จากทางเราครับก็ถ้าใครที่ได้ดูมาแล้วคิดเห็นอย่างไรก็สามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ที่ใต้คลิปครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ได้ดูเนี่ย Gran Turismo แกร่งทะลุไมล์เปิดรอบพิเศษให้มันมิดไมล์ก่อนใคร24-30สิงหาคมนี้ในโรงภาพยนตร์ครับฉายจริงแบบมิดไมล์เต็มคาราเบล31สิงหาคมนี้ในโรงภาพยนตร์ครับและที่สำคัญนะครับหนังเรื่องนั้นเนี่ยจะดีจะแย่คุณอย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับเพราะว่าหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันทำงานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่คุณต้องเป็นคนตัดสินมันด้วยตัวคุณเองครับและนี่คือ Sit to See Movie Fan Page สวัสดีครับ